วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลูกปลาอีกครั้งในรายการ IPM Update ค่ะและในวันนี้ค่ะแน่นอนลูกปลาก็พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับงานอีเวนต์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจหรือว่า SME มาฝากคุณผู้ชมจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะงานประกาศรางวัลนักธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี2022จัดขึ้นเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาณโรงแรมอมรีดอนเมืองโดยผู้ที่ได้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้คือคุณกมลวรรณ ลาหะสุนทราธรรม CEO บริษัทลูค่าชินนี่อวายสตอรี่และบริษัทอันเทอร์เอโก้โกเม่เข้ารับรางวัลในวันนี้ด้วยค่ะโดยเรียกได้ว่าเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จมากๆจากการเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังอิตาเลียนและไวน์บาร์ที่โบ๊ทอเวนิวจังหวัดภูเก็ตโดยสามารถติดตามผ่านช่องทาง Facebook www.facebook.com/lukashiniawaistory ค่ะก็ตื่นเต้นค่ะดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเป็นรางวัลแรกเลยค่ะเป็นรางวัลอะไรครับที่เราได้รับเป็นรางวัลธุรกิจดีเด่นปี2022ค่ะมาจากภูเก็ตเลยค่ะวันนี้บินตรงมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะค่ะธุรกิจที่ทำนะคะตอนนี้เป็นร้านอาหารร้านอิตาลีนะคะเป็นลูคาชินี่อวายสตอรี่ค่ะแล้วก็จะมีที่กำลังจะเปิดตัวนะคะเป็นอัลเทอร์เอโก้โกเม่ค่ะก็อย่างอื่นเลยนะคะใจต้องรักก่อนพอใจรักแล้วเราก็ทำมันเต็มที่นะคะก็ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาบริหารของร้านลูคาชินี่อวายสตอรี่จนถึงวันนี้ก็เห็นพัฒนาการของร้านเห็นความมีชื่อเสียงของร้านก็ภาคภูมิใจค่ะถูกต้องค่ะโควิดเข้ามาก่อนหน้าโควิดได้ประมาณ2เดือนค่ะมันเหมือนงานยากเลยไหมคะถามว่ายากไหมก็ยากค่ะแต่ว่าเราก็อย่างที่บอกเรามีความตั้งใจนะคะแล้วก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทุกอย่างค่ะจุดเด่นของรสชาติอาหารในร้านของเราจะเป็นอาหารอิตาเลียนทั้งหมดโปรดักต์เกือบทุกอย่างมาจากอิตาลีทั้งหมดโดยเฉพาะเป็นไวน์นะคะไวน์ทุกตัวของเรามาจากอิตาลีทั้งหมดเลยค่ะถ้าถามความเห็นโบคิดว่าใช่ค่ะสำหรับโบร้านอาหารลูคาชินี่เอาไวน์สตอรี่สำหรับโบตอนนี้ที่สุดแล้วค่ะค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะร้านลูคาชินี่เอาไวน์สตอรี่นะคะแล้วก็เอาเทอร์เอโก้โกเม่เอาเทอร์เอโก้โกเม่เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เปิดแต่ว่าจะเปิดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่ว่าตอนนี้ก็คือลูคาชินี่เอาไวน์สตอรี่เป็นร้านอาหารอิตาเลียนอยู่ที่โบ๊ทเอเวนิวเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตค่ะสามารถติดตามได้จากหลายๆช่องทางนะคะ Facebook Instagram แล้วก็ www.lukashini.com ค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะในครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันในรายการ IPM Update วันนี้ลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ